เรามาเริ่มกันที่เนี่ยนะคะการเข้าบ้านจันรสองล่าของนายยกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะคะผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกเนี่ยนะคะก็ไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่อยู่ระหว่างการพักโทษเนี่ยนะคะ<ส>เพื่อรดน้ําขอพรกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเมื่อเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะที่หน้าบ้านจันทรสองล่าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลดกระจกรถลงมาเลยค่ะเพื่อทักทายกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าสีตายิย้ม,ยมแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวและจากนั้นเนี่ยนะคะก็เข้าไปภายในบ้านพักของคุณทักษิณ และคุณแล้วท่านนายกเนี่ยนะคะก็ได้เข้าไปไหว้แล้วก็รดน้ําขอพรพร้อมกับมอบพวงมาลัยค่ะให้กับคุณทักษิณในขณะที่คุณทักษิณเองก็ให้การต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มรับไหว้และก็กล่าวขอบคุณนะคะนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวท่ามกลางกระแสข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะ ก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะว่าที่บ้านจันสองล่าเองตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนายกรัฐมนตรีจะไปเข้าพบคุณทักษิณแล้วก็ยังมีนะคะแขกเหลือเดินทางไปพบกับคุณทักษิณจํานวนมากละค่ะและน,นะคะประมาณสักสิบโมงคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีก็ได้ทวิตข้อความนะคะผ่าน X พร้อมกับภาพนะคะหลังจากเข้ารถน้ําขอพรวันสงกรานต์กับคุณทักษิณแล้วว่ามาสวัสดีปีใหม่ไทยท่านนายกทักษิณครับและต่อมาก็มีการแก้ไขข้อความใหม่ค่ะเป็น มากราบขอพรและสวัสดีปีใหม่ไทยท่านนายกทักษิณผู้ใหญ่ที่เคารพครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สัมภาษณ์หลังจากการที่ได้เข้าพบกับคุณทักษิณแล้วนะคะว่ามาตามประเพณีไทยมาสวัสดีปีใหม่รดน้ําขอพรเอาพวงมาลัยมาไหว้แล้วก็กราบท่านซึ่งคุณทักษิณเองก็ได้อวยพรให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นกําลังใจในการบริหารบ้านเมืองผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในการพบกับคุณทักษิณวันนี้ได้มีเมนูอะไรพิเศษหรือไม่ นายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วค่ะบอกว่าดื่มกาแฟอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ตาตาลเพราะยังไม่ทานอะไรจนกระทั่งเที่ยงจึงไม่มีไม่มีเมนูพิเศษอะไรพอถามถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสื่อนไปพูดกันเองแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องปรับในวันหนึ่งและถ้าเผื่อจะปรับก็จะทราบกันเองไม่อยากให้รัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาในขณะนี้วันไหวผมคิดว่าควรจะเร่งทํางานกันดีกว่าเพราะว่าทุกๆวันนั้นมีค่า แทนที่จะวิ่งเต้นนะคะวิ่งเส้นไปหาท่านนุ้นท่านนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าที่มาพบกับคุณทักษิณนั้นได้มีการพูดคุยกันในเรื่องดีด้วยหรือไม่นายยกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองธรรมดาค่ะปัญหาเรื่องข้าวโพดปัญหาเรื่องของการเผาป่าและก็ในเรื่องของความสะอาดของบ้านเมืองเป็นเรื่องปกติธรรมดารวมทั้งเรื่องของเมียนมาก็กได้มีการพูดคุยกัน ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการพูดคุยหรือว่าเคลียร์กับรัฐมนตรีที่มีรายชื่อว่าจะถูกปรับที่มีการวิเคราะห์กันไหมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เคลียร์เพราะผมไม่ได้เป็นคนเขียนผมไม่เคลียร์อยู่แล้วพอถามต่อนะคะว่าแสดงว่าอยากให้รัฐมนตรีทุกคนนั้นตั้งใจทํางานมากกว่าใช่หรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมพูดมาตลอดเวลาและผมก็พูดมาโดยตลอดในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่มีข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและผมขอบอกตรงๆเลยว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คือการทํางาน การทางานที่ถูกต้องดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงอยู่แล้วซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างและนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงนะะในการในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะที่มีการส่งสัญญาณว่าส่งสัญญาณมาบ้างหรือยังโดยเฉพาะกับบางพรรคที่ต้องการปรับคณะรัฐมนตร,รีเรื่องนี้นายกเองก็บอกเลยค่ะบอกว่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วและก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยตนคงไม่โทรไปถามว่าใครอยากจะปรับใครบ้าง แต่แน่นอนว่าอย่างเช่นของพักพลังประชารัฐนั้นยังมีเก้าอี้เหลืออีกหนึ่งเก้าอี้แต่ยังไม่มีการส่งสัญญาณอะไรมาถึงตนและก็ยังไม่มีการพูดคุยนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะคุผู้ฟังคะว่าอดีตนายกนั้นไม่ได้แนะนําอะไรค่ะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องบ้านเมืองปกติธรรมดาแชร์ข้อมูลกันว่าสมัยท่านมีอะไรบ้างสมัยนี้มีอะไรบ้างที่โลกเปลี่ยนแปลงไปและเปลี่ยนแปลงไปยังไงและท่านก็เป็นกําลังใจให้เพราะถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเวลาที่ไปพบผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ย ทุกท่านก็เป็นห่วงบ้านเมืองซึ่งก็มีการพูดคุยกันในทุกๆด้านทุกมิติและถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลืออะไรจากอดีตนายกท่านก็บอกเลยบอกว่าสามารถโทรศัพท์มาหาได้ทุกเมือ่อพร้อมให้คําแนะนําค่ะพอถามถึงกระแสะวิาพากษิจารณ์นะคะภาพเปรียบเทียบระหว่างตัวนายกรัฐมนตรีนะคะกับคุณทักษิณในช่วงสงกรานต์ที่คุณทักษิณเนี่ยมีบรรดารัฐมนตรีไปพบเป็นจํานวนมากแต่ว่าตัวนายก,ยยยก,ก,าายกรัฐมนตรีก็บอกว่า สื่อควรจะต้องบอกตนว่ามองกันยังไงถึงจะสามารถตอบได้แล้วก็การที่รัฐมนตรีเนี่ยไปอยู่กับคุณทักษิณจํานวนมากก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าเขารู้จักกันมานานอีกทั้งคุณทักษิณเองก็เป็นคนที่ก่อตั้งพรรคไทยรัฐไทยมาท่านรัฐมนตรีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์คุณหมอชุนลนาศสีแก้วคุณสุทินคลังแสงซึ่งน,นะคะนายกบอกเลยว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อหมดทุกคนเพราะว่าทุกท่านเนี่ยรู้จักคุณักกิมาาานนว่ผ ให้ความเคารพกันมายาวนานและคุณทักษิณเองก็อายุมากแล้วบรรดารัฐมนตรีทุกทท่านเนี่ยนะคะยังไงก็คือคุณทักษิณก็อายุมากกว่าบรรดารัฐมนตรีทุกทท่านอยู่แล้วและนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยค่ะบอกว่ารัฐมนตรีที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยก็อายุมากกว่าตนจึงเป็นธรรมดาที่จะไปพบกันและตนก็ไม่ได้คิดอะไรและก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วและจากว่าสื่อนกําลังจะบอกว่าคุณทักษิณนั้นได้รับความนิยมชมชอบมากกว่าผมผมก็ไม่ติดอะไรและก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว รับได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรและวันสงกรานต์ก็เป็นวันของครอบครัวด้วยอีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวหลยหลายท่านก็ถือโอกาสไปรดน้ําดําหัวก็เป็นประเพณีอีกทั้งคุณทักษิณนอกจากจะเป็นคนที่พักให้ความเคารพก็มีรัฐมนตรีและสสหลายท่านเองก็ให้ความเคารพด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ําอีกด้วยนะคุผู้ฟังคะว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยกับการที่ตนเนี่ยมาเยี่ยมคุณทักษิณวันนี้เพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย เป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในบ้านเมืองให้ความเคารพเป็นคนที่มีความรู้จึงเป็นธรรมดาที่ตนในฐานะนายกรัฐรมนตรีหน้าใหม่ก็ต้องมาขอคําแนะนําและพูดคุยถึงปัญหาบ้านเมืองรวมทั้งเล่าให้ฟังว่าทําอะไรอยู่บ้างหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตนเนี่ยเจอกับผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเมืองก็ขอคําปรึกษาและก็ทํางานอยู่แล้วไม่มีอะไรผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่าตั้งก็สังเกตรหรือเปล่าว่าทาไมมีกระแสข่าวนายกว่าจะไปนั่งควบเก้าอี้รัฐรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ ท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าคงเป็นเรื่องที่ตนนั้นได้ไปเยี่ยมทหารแล้วก็บ้านพักของข้าราชการทหารรวมทั้งเรื่องที่ตนมีความสนิทสนมส่วนตัวกันกับผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็มีการยกหูพูดคุยกันได้ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วในฐานะนายกร,รัฐมนตรีก็ได้ขอท่านไปว่าอยากให้ท่านนั้นช่วยดูแลเรื่องของชายแดนพื้นที่ทํากินของราษฎรซึ่งท่านก็ตอบสนองได้ดีแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมา เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่จำเป็นเพราะว่าสถาบันทหารเองทุกคนก็มีความเป็นมืออาชีพมีวินยัยถ้าเผื่อนายกรัฐมนตรีขออะไรไปและเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็เชื่อว่าทุกคนนั้นพร้อมที่จะทําให้อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยนะคะนายยกบอกเลยว่าส่วนตัวนะ่คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดคุยหรือว่ามโนภาพกันไปค่ะว่าจะต้องเป็นอะไรตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาในการพูดคุย นายยงบอกว่าผมก็พูดคุยกับปรรดาร,รัฐมนตรีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปลัดก,กระทรวงหรือว่าอธิบดีในกระทรวงพาณิชย์แล้วทำไมถึงไม่บอกว่าผมเนี่ยจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บ้างดังนั้นถือว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วในการที่จะพูดคุยกันไม่ได้มีไนยะอะไร